ข้ามาช่วงนี้ไปตามกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์กับโครงการคนละครึ่งระยะที่4นะครับกระทรวงการคลังก็โอนเงินจำนวน 1,200 บาทเข้าแอปเป๋าตังค์เรียบร้อยค่ะนะวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ของรัฐในรอบปีเนี่ยนะครับแล้วก็ผลจากเมื่อวานนี้เนี่ยบอกนายกนั้นก็ปลื้มนะปลื้มหลังจากที่วันแรกนั้น1กุมภาพันธ์เนี่ยครับปรากฏว่าเมื่อมีการโอนเงินไปแล้วเนี่ยมีการใช้จ่ายวันแรกเนี่ยนะมีคนไปใช้สิทธิ์แล้วกว่า5ล้านคนมีเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบมากกว่า 1,000 ล้านบาทนะวันเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีรวมถึงทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะนั้นเนี่ยครับก็ฝากเตือนไปยังบรรดาร้านค้านะฮะร้านค้าแล้วก็ประชาชนเนี่ยห้ามไปแลกสิทธิ์เป็นเงินสดเด็ดขาดถ้าระบบตรวจพบเดี๋ยวก็จะถูกตัดสิทธิ์และสิ่งสำคัญนั้นผิดกฎหมายด้วยโดนดำเนินคดีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะคุณทิพานันท์ สิริชนะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยเห็นกันเยอะมากๆก็เตือนประชาชนว่าถ้าเกิดว่าคุณทำผิดเนี่ยนะคะอาจจะมีโทษจำคุกถึง3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทส่วนร้านค้าจะถูกระงับถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมีโครงการมาตรการเยียวยาต่างๆก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ด้วยถ้าเกิดประชาชนคนไหนที่พบเห็นแจ้งได้ที่สายด่วน1569ค่ะครับในขณะที่คุณอัศดางยมนาคนะครับก็บอกนะครับว่านี่ฮะโพสต์ข้อความเลยว่าไม่เห็นประโยชน์ของความช่วยเหลือจากรัฐแบบนี้เมื่อได้เป็นรัฐบาลย่อมจะไม่ช่วยเหลือเราแน่นอนซึ่งคุณอัศดางนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปโพสต์ถึงนักการเมืองคนหนึ่งอดีตที่เป็นนักดาราเป็นนักแสดงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไปเป็นนักการเมืองนะครับก็เลยโพสต์มาให้เห็นว่ามีพฤติกรรมของดารานักร้องการเมืองพรรคเหล่านี้เนี่ยเอาไว้แม่นๆจะได้ไม่ลืมว่าคนคนนี้พรรคนี้ต่อต้านและขัดขวางการช่วยเหลือของรัฐบาลที่มีให้ประชาชนในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ยังมีรัฐบาลยื่นมือมาช่วยพวกเราประชาชนให้บรรเทาทุกข์แต่คนคนนี้และพรรคนี้กลับต่อต้านนั่นแปลว่าเขาไม่มีความปรารถนาดีต่อเราเพราะเขาไม่อยากให้เราได้รับการช่วยเหลือจำเอาไว้เลยว่าสักวันหนึ่งเขาและพรรคของเขาได้เป็นรัฐบาลเขาจะไม่ช่วยเหลือเราเพื่อบรรเทาทุกข์ให้เราอย่างแน่นอนนี่ฮะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมีสกู๊ปนะคะหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจมากๆนะคะเรื่องของกรณีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะที่หลายคนก็จับตามองว่าจากสถานการณ์ที่ผ่านมาการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาแล้วก็แรงกระเพื่อมด้านในของพรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยไปติดตามสกู๊ปดีๆได้เลยค่ะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต9จตุจักรหลัก4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครหมายเลข3จากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งขวาเก้าอี้ผู้แทนไปครองขณะที่แชมป์เก่าอย่างพรรคพลังประชารัฐซึ่งส่งมาดามหลีหนังสลันรัตเจนจาคะลงแข่งเพื่อรักษาฐานเสียงของนายศิระเจนจาคะผู้เป็นสามีกลับได้คะแนนเสียงแค่ 7,906 คะแนนแพ้ชนิดไม่เห็นฝุ่นทั้งที่การเลือกตั้งทั่วไปรอบที่แล้วเมื่อ24มีนาคม2562นายศิระเคยได้คะแนนเสียงจากชาวบ้านท่วมท้นถึง 34,907 คะแนนในส่วนของนายสุรชาติที่ชนะการเลือกตั้งซ่อมในคราวนี้นั้นการลงพื้นที่หาเสียงกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะในพื้นที่แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของการเลือกตั้งซ่อมในคราวนี้เพราะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดถึง 60,000 กว่าคนนายสุรชาติสามารถกวาดคะแนนในแขวงนี้มาได้ถึง 14,000 คะแนนจนเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในที่สุดถึงขนาดที่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวประกาศชัยชนะพร้อมเคลมผลการเลือกตั้งคราวนี้ว่าเป็นชัยชนะของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งได้คะแนนเสียงรวมกันมากกว่า 60% ของคะแนนเสียงทั้งหมดเรียกว่าเป็นก้าวแรกในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลปรับพรรคที่เป็นแกนนำในการบริหารประเทศความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปของพรรคพลังประชารัฐในคราวนี้นั้นมีการวิเคราะห์หลายเหตุผลประการแรกเพราะมีการตัดแต้มกันเองของพรรคฝ่ายรัฐบาลที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีฐานเสียงเดียวกัน
อย่างพรรคพลังประชารัฐพรรคกล้าและพรรคไทยพักดีประการที่2มีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในคราวนี้น้อยลงกว่าการเลือกตั้งทั่วไปคราวที่แล้วถึง 22% จากเดิม 74.54% ลดลงเหลือ 52.68% โดย 22% ที่หายไปคิดเป็นสัดส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึง 36,000 คนซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นเสียงที่เคยสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเลือกนายศิระเป็นผู้แทนแต่มารอบนี้เลือกที่จะบอยคอตพรรคพลังประชารัฐสั่งสอนพรรคของลุงป้อมที่มัวแต่ทะเลาะกัดกันเองตลอดนำซ้ำแกนนำของพรรคอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ทำตัวเป็นหอกข้างแคล่สร้างเรื่องราวหวังล้มพลเอกประยุทธ์พ้นเก้าอี้นายกมาโดยตลอดส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐตกต่ำลงอย่างน่าใจหายจากนี้ไปดูเหมือนจะมีการบ้านให้พลเอกประยุทธ์ต้องคิดหนักต้องทำอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะหากหวังจะใช้พรรคพลังประชารัฐเป็นฐานเสียงไปต่อทางการเมืองเพราะดูเหมือนพรรคพลังประชารัฐได้เทินมาถึงจุดเสื่อมความนิยมเป็นช่วงขาลงของพรรคอย่างแท้จริงเลือกตั้งซ่อม3เขตใน3จังหวัดก็แพ้หลุดลุ่ยไล่ตั้งแต่เขต1จังหวัดชุมพรเขต6จังหวัดสงขลาและล่าสุดเขต9กรุงเทพมหานครมองกันยาวๆงานนี้พลเอกประยุทธ์หนาวแน่ถ้ายังหวังใช้พรรคพลังประชารัฐสภาพนี้ฝ่ามรสุมทางการเมืองเพราะเรือแป๊ะเริ่มผุพังจากปัญหาสนิมเหล็กที่เกิดแต่เนื้อในตนทีมข่าวการเมืองรายงานนี่ฮะคือพลังประชารัฐนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าครอนแคลนเต็มทีดังนั้นก็ต้องดูนะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับยังจะอาสามาช่วยดูแลประเทศต่อเนี่ยจะอยู่ในนามพรรคไหนจะอยู่ในนามพรรคไหนเพราะเชื่อว่าประชาชนคนหนึ่งนั้นก็เริ่มที่จะเอื้อมระอากับพรรคพลังประชารัฐจากพฤติกรรมที่ผ่านมาพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับเงียบหายไปสักพักกลับมาอีกแล้วโทนี่นะฮะทักษิณชินวัตรมาคราวนี้ออกมาสอนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นฉากๆแต่หารู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่สอนนั้นเนี่ยนะครับบอกคนเอกประยุทธ์นั้นไม่ทันโลกไม่ทันสมัยแต่สิ่งที่ตัวเองพูดมานั้นตามหลังพลเอกประยุทธ์ทุกเรื่องเขาทำไปแล้วทั้งหมดเดี๋ยวมาไล่เรียงกันช่วงหน้าครับ